风轻吹，红裙调情，手机响铃来留名，在沿路上遇见到，动情在背影，为我的心跳人最多，感觉又像浮游梦境过度，将你手运剑点到。转播感情何应该，充满猜疑缘何来，但还是在等待，待情幻化开，让你已将我留脑海，把这唯美凝住万分安耐，可以和我发言。 My sensation, I can't let you meSuch a temptation, following me, baby. Da 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 daยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทำไมเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นน้ำพังเฉยเลยค่ะโถเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ครับจะบ้าแล้วโรงแรมบ้าอะไรก๊อกน้ำพังได้ยังไงกันคุณผู้ชายขอโทษด้วยนะครับผมจะได้เป็นห้อยคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้เลยครับเร็วๆหน่อยว้ายน้ำไม่หยุดเลยค่ะไม่เป็นไรพวกเขาจะเปลี่ยนห้องให้เรามามานั่งก่อนเร็วมาเจ็บนะขอโทษดูสารรูปแกสิหน้าปูตาตาช่างทุเรศจริงๆเลยนั่นสิตอนนี้ไอ้หางรอกันนายอีกมองอะไรอยากตาตากี่ข้างไม่ล่ะขอเตือนนะต่อไปเจอพี่เป้าที่ไหนรีบดิ่มหางหนีไปไม่งั้นเอาให้ตาแตกสองข้างเลยหรือไม่ก็เรียกฉันว่าปูเดี๋ยวนี้ผมเป็นตีนของฉันถ้าฉันอารมณ์ดีแล้วฉันจะปล่อยกายไปเองฉันหมดสนใจวันนี้หนำใจแล้วกลับมากลับดีกว่าคุณชายเหรอใครเป็นคนทำอาหลงขนาดนี้เรื่องมันเป็นยังไงคุณชายหลงไปชกมวยไม่รู้ว่าทำไมคู่ซ้อมถึงซ้อมเขาสักขนาดนี้แล้วคู่ซ้อมเขาเป็นใครล่ะมีความแค้นกันเหรอผมไม่รู้จักนายรู้จักดีแต่นายไม่กล้าพูดไปรู้อะไรมาผมถามยี่มวยแล้วไอ้ยักษ์ลูกน้องของหลินจงเป้าเออไอ้เป้ารับรถอีกแล้วมันจงใจแกล้งฉันหรือกับซ้อมลูกฉันเลยในข่าวจากเด็กของหลินจงเป้าครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงมาที่คุณเกาหรอกแต่คุณชายหลงใช้ชื่อของเขาข่มขู่เจ้าของร้านขายในราคาต่ำหลินจงเป้ารู้ก็ส่งคนมาสั่งสอนถนนสานตงเหรอใช่ครับพ่อครับแกนี่น้ำเข้าสมองเรื่องไงกันฮะอยู่ดีไม่ว่าดีกวนหลินจงเป้าอย่าฟังอหุยพูดทรงเดชซิผมไม่ได้พูดผมพูดเองหลินจงเป้าไม่ใช่คนดีคนดีที่ผมพูดเพราะอยากให้คุณเกาจัดการให้คุณฉันก็นึกว่าแกเก่งนักเก่งหนาช่วยฉันซื้อร้านได้ที่แท้ก็เอาชื่อคนอื่นไปขู่เขานี่เองสุดท้ายผมก็ช่วยพ่อประหยัดได้แค่1 ล้านเนี่ยแกคิดว่าหลินจงเป้าจะยอมง่ายๆงั้นเหร
มันจะหาทางแก้แค้นเก่งจะหาเรื่องให้ฉันชัดๆทำไมพูดแบบนี้ผมแค่อยากช่วยพ่อผมบาดเจ็บจนนอนโรงพยาบาลพ่อไปถามสักคำเลยเอาแต่ด่าผมที่ฉันด่าเพราะฉันสอนแกไม่งั้นคราวหน้าอาจจะถึงตายได้นี่แกฟังนะก็ยังลิ้นจกเป้าเห็นหน้าแล้วให้รีบหนีเดี๋ยวฉันจะจัดการให้แกเองแกนี่สารเลวจริงๆคุณชายหลงเชื่อฟังพ่อของคุณพักผ่อนมากๆไปให้พ้นไงเอ๊ะกลับมาแล้วเหรอไปเที่ยวกับทนายใหญ่ไม่ใช่เหรอซื้อของกินมาฝากว้าวดีไม่ต้องกินบะหมี่แล้วซื้ออะไรมาห่านพะโล้กับอ้อส่วนอาหารแต้จิ๋วถ้ากินสเต็กน่าจะโรแมนติกกว่านะไม่เห็นได้ดอกไม้เลยล่ะถามอยู่ได้รีบกินเถอะนี่ฉันเป็นห่วงเธอนะเกิดอะไรขึ้นกับเธออีกล่ะงุนงิดอะไรอ่ะทำหน้าบึ้งขนาดเนี้ยทำตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวผู้ชายก็หนีหมดล่ะทนายลีกินเค้กกับชานมค่ะฉันทำเองนะคะมาดีดีอย่ากินเค้กเลยกินเค้กเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงกำลังทำไก่ซีอิ๊วอยู่อย่างน้อยต้อง1ชั่วโมงถึงจะได้กินเป็นไงบ้างอืมว้าวนุ่มนิ่มจังเลยไม่ใช่แค่ไก่ซีอิ๊วอร่อยนะยังทำได้อีกตั้งหลายอย่างเลยเป็นว่าวันนี้ผมมีลาบปากเออกวยเยี่ยครับลองโทรหาพี่ใหญ่สิป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาอีกไม่ต้องโทรถามหรอกพี่รู้ว่าทนายดีมากินข้าวไม่กลับสายหรอกนะคงติดงานอยู่น่ะเนี่ยมาแล้วกลับมาแล้วเหรอแม่เวซึโอ้โหทำไมกลับดึกจังวันนี้เวซินขอโทษครับที่สำนักงานยุ่งมากเลยกับชาไม่เป็นไรฉันมาเร็วถึงมีลาบปากไงล่ะเชิญนั่งครับเทกับชานมฝีมือแม่นายอร่อยมากเลยใช่ทนายลีระวังมีผมจะลอยนะนี่ไม่ใช่แค่ผมชมนะเฮ้ไทยเพื่อนเก่าของคุณก็ชมไม่หยุดปากจริงเหรออ๋อจริงสิเวซินครั้งที่แล้วนายบอกว่าสนใจคดีของแดเนียลฟังฉันคุยกับลูกความเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กำลังก่อตั้งทีมงานฉันคิดไว้แล้วนายเหมาะสมมากเลยยินดีต้อนรับต้าดียังไม่ขอบคุณทนายลีอ๋อขอโทษครับทนายลีขอบคุณครับพอดีเขาเป็นหวัดกินยาก็เลยมึนๆนะคะโอ้ไม่เป็นไรถ้างั้นก็ขอให้เราร่วมงานกันล่ะไม่ต้องห่วงผมจะทำเต็มที่โอเคเรียบยังไม่นอนจริงๆด้วยทำไมให้ตื่นมาฉี่อีกแล้วเหรอตอนเที่ยงคืนจะเห็นพี่นั่งทำงานอยู่นี่มันตีสามกว่าฉันหลับไปตื่นนึงเห็นพี่ยังทำงานอยู่อะไรเนี่ยรับคดีของแดเนียลมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวทำให้ดีคดีแดเนียลเพิ่งรับตอนกินข้าวเมื่อกี้ยังไม่ได้ประชุมเจอหน้าลูกความก็เตรียมตัวแล้วอะไรกันอยากนั่งภายในข้ามคืนเหรอนี่เสี่ยวดีนายจำไว้โลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเราทุ่มเทเท่าไรแล้วก็จะได้เท่านั้นตอบแทนมันอาจจะไม่เท่ากันไม่รู้ไหมพูดเหมือนมีความในใจเล่าอะไรพี่นี่มีดึกมากแล้วกลับไปนอนเธออย่ารบกวนฉันทุ่มเทเท่าไรได้กลับเท่านั้นพูดอะไรของพี่เนี่ยลึกลับซับซ้อนจังเลยต้องมีอะไรแน่ๆถ้าไม่มีเขื่อนชิงคงไม่ฉันเฝ้าดูพี่หรอกเขาว่าอย่างไรเขาบอกให้ฉันเฝ้าพี่ไว้อ๋อฉันรู้แล้วเพราะผู้หญิงคนนั้นแน่เลยที่แรกคิดถึงจอจ้อได้แล้วนายเลิกพูดถึงเขาต่อหน้าฉันเธอขอร้องผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาก่อนหน้าทะเลาะกันไม่ใช่เหรอมาตามตื้อพี่อีกเหรอพี่อย่าโดนเขาหลอกนะเขาหน้าเงินเขาหลอกพี่เล่นพอแล้วฉันรู้แล้วฉันเห็นเขาไปเปิดห้องที่โรงแรมเองกับตาเพื่อเงินแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นพี่น้องกันก็อย่าพูดถึงเขาอีกขอร้องล่ะนี่น่าล่ะพี่ถึงหน้าแต่งงานแต่ยินดีด้วยนะหลุดพ้นแล้วพี่อย่าใช้แววตาฆ่าคนจ้องฉันสิพี่รู้นิสัยของผู้หญิงคนนี้ก็ดีแล้วพี่ขอใจก็พอตัดใจฉันก็ประหยัดน้ำลายดึกมากแล้วไปนอนซะฉันทำงานเงียบๆได้ไหมไม่อ่ะฉันอยู่เป็นเพื่อนพี่ก็ไปนอนให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนให้ด้วยโอเคฉันชอบช่วยคนช่วยพี่ชายฉันหน่อยสิโอ้เรื่องอกหักจะให้ช่วยยังไงเอ๊ะได้เวลาไงอยากได้ยาดีหน่อยช่วยหน่อยนะให้พี่ฉันเจอผู้หญิงดีๆเร็วๆไม่ต้องเจ็บปวดต้องรักษาจากต้นตอสิไม่ใช่แผลยังไม่หายแล้วใส่เสื้อคลุมไว้ไม่ได้หรอกโชว์ลวงจริงส่วนอาหุยอาหุยเฮ้ยทำไมฉันเรียกแล้วถึงเดินหนีล่ะเขาหลบหน้าเธอไงเอ้า
ขอโทษผมจะรีบไปเดี๋ยวก่อนเมื่อวานไม่ได้รับข้อความใช่เหรอฉันบอกแล้วบ่าย3นัดกับหมอที่รักษานายไงไม่มีประโยชน์ผมเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่ไม่จริงหรอกไม่ต้องกลัวลองไปดูก่อนฉันกับเหวี่ยเยี่ยจะไปเป็นเพื่อนนายเองพวกคุณไม่ต้องเสียเวลาหรอกรักษาไม่หายหรอกนี่นายไม่ไปก็โทรบอกตั้งแต่เนิ่นๆสิคนนึงมาจากว่างเกี่ยวอีกคนมาจากฉวนวาเลยนะขอโทษนะผมไม่ไปแล้วพวกคุณไม่ต้องมาที่นี่มาหาผมแล้วไม่ได้หรอกฉันบอกว่าจะช่วยนายก็จะช่วยให้ถึงที่สุดถ้านายไม่ไปฉันจะตื้อจนกว่านายจะไปคุณไม่อยากให้ฉันตื้อก็ไปสักครั้งไม่ลองจะดูได้ยังไงว่าไม่หายใช่ๆไอ้นี่น่าเบื่อฉันยังกลัวเลยขอโทษนะแล้วก็ที่เดียวครับนี่ไปคลินิกเลยเดี๋ยวฉันคุยกับเขาเองเดี๋ยวเจอกันได้เอาฮุยฟังฉันนะไปหาหมอสักครั้งเถอะหมอบอกว่าอาจจะมีความหวังนายอายุน้อยอยู่ยอมแพ้แบบนี้น่าเสียดายไม่ต้องพูดอีกแล้วโอ้บังเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะฉันเคยรอดตายมาแล้วด้วยเนี่ยปนมเอ้ยชีวิตของเรามี10ปีตั้งหลายครั้งนะถ้ามีโอกาสอย่ายอมแพ้เป็นอันขาดรู้ไหมใช่แล้วก็คุณอาพูดถูกเลยคนเราอย่ายอมแพ้ง่ายๆยืนหยัดต่อไปจะมีความหวังแต่คุณอาเข้าใจผิดเขาไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะเฮ้ยไม่ผิดหรอกเอาเป็นว่าถ้าป่วยก็ต้องไปหาหมอรักษาแต่อุตส่าห์ไม่รังเกียจนายป่วยยังเป็นห่วงนายฉันแค่ป่วยขึ้นมานิดเดียวผัวก็ไปมีเมียน้อยแล้วเขาทิ้งฉันแล้วฉันไม่ได้เป็นแฟนเขาค่ะอ๋อรักเขาข้างเดียวเหรอน่าสงสารเฮ้ยเขาดีกับนายมากนะจะอะไรนักหนาผู้ชายต้องกล้าไปเชิญหน้าไปหาหมอเถอะไปใหญ่นะความสุขหายากนะพลาดโอกาสละอย่ามาเสียใจล่ะใช่แล้วรอให้ผู้หญิงไม่สนใจเสียใจก็ไม่ทันแล้วรีบไปหาหมอเถอะนะนี่คุณผู้ชายลงได้แล้วแต่ยังไม่ถึงไปกันไปขอบคุณที่ช่วยนะคะขอบคุณค่ะเก่งจริงๆกรมก็ได้ยังไงถ้าเป็นฉันนะอยู่ต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะทำตัวไม่ถูกหรอกคุณทำไม่ได้หรอกเอาไม่รู้ว่าเราอยากช่วยเขาจริงๆแต่เขากลัวเลยไม่กล้ามาหวังว่าหมอจะช่วยเขาได้นะช่วยเขาฉันไม่รู้สึกว่าดูยังไงเธอก็ไม่เหมือนคนดีฉันว่าเธอไม่ใช่แม่ค้าเปิดร้านมือถือฉันขอเดานะเธอเป็นคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดอะไรจะบอกว่าเธอเป็นแม่พระแล้วไปคุณทำงานอะไรคะผมขายรถยนต์รู้ไหมว่าเจอเหตุการณ์แบบไหนไม่ก็หรือว่าเจอใครอาการติดอ่างจะรุนแรงเป็นพิเศษตอนเจอคนแปลกตอนเจอคนแปลกหน้าเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะหมอว่าอาการของคุณไม่ถือว่าร้ายแรงมากขอแค่คุณตั้งใจรักษาอาการต้องดีขึ้นแน่ๆค่ะเดี๋ยวหมอจะรักษาคุณตามขั้นตอนนี้นะคะแล้วคุณน่ะฟังเสียงของตัวเองไปแล้วอ่านบทข่าวไปแต่คุณจะได้ยินเสียงของตัวเองช้าไปอีกหน่อยแต่คุณไม่ต้องสนใจพูดต่อไปก็พอวิธีนี้น่ะช่วยปรับปรุงจังหวะการพูดได้แล้วก็จะช่วยให้อาการติดอ่างดีขึ้นตามลำดับค่ะงั้นเริ่มกันเลยนะมาก่อนอื่นคุณใส่หูฟังนะคะส่วนนี้คือบทข่าวเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้ผมทำให้พวกคุณเสียเวลาเยอะเลย ขอโทษด้วยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเขาเป็นห่วงนายมากแต่ฉันก็เป็นห่วงนายเหมือนกันว่าไงวันนี้เจอหมอแล้วโอเคไหมโอเครู้สึกว่าได้ผลบ้างไหมก็แค่คุยกับหมอแป๊บเดียวแต่ที่เขารักษาให้ผมน่ะ
ให้ฟังเสียงของตัวเองตอนพูดรู้สึกว่าดีขึ้นแบบนี้ดีแล้วมันช่วยนายไม่ต้องตื่นเต้นมากใช่ไหมไม่รู้หมอแค่ให้ผมถ้าหากมารักษาต่อไปก็น่าจะดีขึ้นมากๆเลยนายพูดแบบนี้เท่ากับจะรักษาต่อใช่ไหมฟ้าหลังฝนแล้วนายรู้ไหมที่นี่น่าเบื่อโทรหาฉันวันไม่วันให้ช่วยกล่อมนายมาหาหมอน่ารำคาญมากอ๋อจริงสิผมต้องไปแล้วไว้คราวหน้าค่อยๆเลี้ยงข้าวพวกคุณนะไม่เป็นไรหรอกใครเลี้ยงก็เหมือนกันบ๊ายบายบายบ๊ายบายดีแล้วล่ะฟ้าหลังฝนแล้วดีใจแล้ววันนี้เธอต้องเลี้ยงน้อยได้ทีขี่แพะไล่เลยนะเลี้ยงก็ได้นะว่ากลัวเหรอขอบคุณล่วงหน้านี่บอยครับผมฉันขอเพิ่มแซนด์วิชตับห่านแล้วก็ช็อกโกแลตมิ้นด้วยขอบคุณครับสักครู่นะครับถึงฉันจะเลี้ยงก็ไม่ต้องสั่งโหดขนาดนี้กินตับห่านระวังคอเลสเตอรอลสูงตายหรอกฉันผอมเกินไปน่ะสารอาหารไม่พอต้องบำรุงเยอะๆหน่อยสิแล้วแต่คุณเหอะจริงสิพี่คุณเป็นไงบ้างอารมณ์ดีขึ้นบ้างไหมทำเรื่องนี้อีกแล้วเหรอทำเป็นห่วงพี่ฉันมากเลยเหรอนี่สมัยเรียนสอบไม่ผ่านเลยใช่ไหมตอบไม่ตรงคำถามเลยพอๆกันชอบถามคำถามเดิมๆถามแล้วถามอีกตอบแล้วตอบอีกก็ไม่มีอะไรจะคุยเนี่ยก็เลยหาเรื่องถามไปเรื่อยๆหาเรื่องถามไปเรื่อยๆเหรอทำตัวแปลกๆอ๋อฉันถามเรื่องพี่ชายว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่บอกต้องมีปัญหาแน่ๆแสดงว่าชอบเขาไงทำไมไม่เถียงเหรอถ้าไม่เถียงก็เท่ากับว่าเธอชอบเขาจริงๆฉันเป็นห่วงเพื่อนมันแปลกตรงไหนพูดยังไงก็ไม่ยอมรับเหรอแต่ถูกแล้วล่ะคนที่อกหักมีเสน่ห์มากเลยแล้วแต่คุณจะพูดเถอะฉันไม่โต้ตอบสักคำพี่ชายฉันน่ะน่ารักจริงๆหน้าตาดีตัวสูงท่าทางสมาร์ทงานการก็ดีเอ๊ะฉันคิดว่าดูแล้วเธอก็ถ้าเอาห่วงยางออกแล้วก็คอแห้งจังเยอะโปรเน็ต138เหรียญนี่คุณเธอโฆษณากลับด้านน่ะเดี๋ยวฉันทำเองขอบใจนะฮัลโหลฮัลโหลนี่คุณเธอไม่ใช่มือถือเธอดังของคนอื่นนู่นทางนี้พร้อมแล้วค่ะจะมาเซ็นชื่อได้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวนี้เธอใจลอยจังเลยนะเรามือถือใครกันเหรอเปล่าหรอกแค่นอนไม่อิ่มก็เลยเบลอๆเอามาเนี่ยทำไมเหรอเอ๊ะเสียงเก่านี่นะไปแล้วไปแล้วออกมาเร็วนี่ทำไมต้องกลัวจะหลบหน้าแบบนี้ล่ะเปล่าหรอกฉันแค่นอนไม่อิ่มไม่อยากคุยกับเขาต้องไม่ใช่แค่นี้แน่บอกมาซะดีๆถ้าทะเลาะกับทนายใหญ่แถมยังหลบหน้าเสียเก่าอีกเปล่าเรื่องอะไรไล่ให้ฟังหน่อยหลบหน้านี่อย่าพูดเยอะฉันปวดท้องแล้วไปห้องน้ำก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเองนะฉันรอ3วันแล้วถึงได้โทรหาเธอมีปัญหาอะไรต้องรวบรวมเงินเหรอแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเมื่อไหร่ถึงจะโอนอีก 300,000 ให้ฉันล่ะตกลงตามนี้เอกสารเสร็จหมดแล้วกลับได้แล้วพ่อจะหลับมาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกเขาหรือว่าฉันออกจากโรงพยาบาลกี่โมงบอกแล้วเมื่อวานโทรหาเขาบอกว่าจะมารับแล้ววันนี้โทรหาหรือยังโทรแล้วล่ะเพิ่งโทรแต่ว่ากดเสียงรับเขาบอกว่าคุณเก่ามีแขกอยู่ข้าก็เรื่องผู้หญิงกันน่ะสำคัญกว่าลูกชายของเขาอีกเหรอผมจะโทรอีกรอบนึงจะโทรทำไมอยากมาก็มาละสงสัยไม่ได้3ล้านแล้วล่ะคนญี่ปุ่นโยชิเหรอใช่แล้วเขาโทรมาหาวันละ8รอบมั้งสั่งโอนเงินไปให้เซ็นสัญญาไม่มีเงินจะให้ทำไงไม่ได้
ต้องหาทางเอาเงินพ่อมา3ล้านให้ได้ไปนี่อะเป้าอะหลงลูกชายเขาใช้ชื่อนายส่งเดชมันไม่ถูกแต่นายก็ซ้อมเขาจนแอดมิดดังนั้นฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูกเสมอกันแล้วให้มันจบไปพี่ฉันเสมอยังไงเหรอเอาชื่อของฉันไปซื้อร้านค้าได้กับอะไรตั้ง1ล้านเห็นฉันโง่หรือไงเป็นใครก็โมโหอยากจะต่อยมันแต่ว่าฉันโมโหกว่านายอีกนายก็รู้ว่าฉันกับอาไทยสนิทกันแค่ไหนมีอะไรก็พูดกันตรงๆซินายทำแบบเนี้ยไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาใช่ไหมเขาไม่เว้นหน้าฉันก่อนนะถ้าไปสั่งสอนซะบ้างคนเขาหลอกจะย่อเย้ยหลินจงเป้าเอาเด้อซิพี่เป้าอันที่จริงเรื่องนี้คุณชายหลงปิดบังไม่ให้คุณเก่ารู้ก่อนหน้านี้คุณเก่าไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับฉันด่ามันไม่เหลือเช่นดีไปแล้วคนทั้งวงการรู้กันหมดคนอย่างเก่าหยงไทยทำธุรกิจยุติธรรมที่สุดไม่เล่นตุกติกไม่ทำอะไรที่สกปรกหรอกอ๋อหมายความว่าฉันสกปรกใช่ไหมหลอกด่าฉันหรอคุณเก่าไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับวันนี้คุณเก่านัดทุกคนมามีความจริงใจขอแก้ปัญหาก้ายังไงร้านได้ไปแล้วเงินก็ได้ไปแล้วพอเลยพอฉันขอพูดอะไรสักหน่อยนะถอยคนละก้าวอาไทยตอนนี้ฉันเป็นคนกลางยกน้ำชาขอโทษให้กับนายส่วนนายก็เอาออกมา 50,000 เป็นค่ารักษาแล้วก็จบไปเอาเลยฉันต้องจ่ายเงินให้เขาแกไม่จ่ายให้ฉันจ่ายเหรอพี่เป้าน้ำชาถ้วยเนี้ยฉันขอโทษแทนลูกชายฉันฮะขอโทษนะส่วนค่ายาน่ะไม่ต้องไม่ได้เป็นลูกน้องฉันต้องทำตามกฎทำไมเดี๋ยวนี้แกหาเงินเก่งแล้วยิงนักเหรอปีกล้าขาแข็งเห็นคำพูดของฉันเป็นลมตดไอ้ยักษ์พี่เป้าเก็บไว้เป็นค่าโรงพยาบาลตกลงเรื่องนี้จบกันแค่นี้นะแกก็รู้ดีอาไทเป็นพี่น้องร่วมสาบานของฉันต่อไปมีเรื่องอะไรก็ต้องคุยกันให้ดีๆเข้าใจไหมก็ต้องฟังลูกพี่อยู่แล้วไม่ต้องสนใจเขาฉันเฝ้าให้เองเขาไม่กล้ากวนใจนายหรอกพี่เฉินขอบคุณมากนะขอบคุณอะไรไม่ต้องมาเกรงใจฉันเราเป็นเพื่อนกันหลายสิบปีอ๋อเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยแล้วนายก็หาร้านค้าดีๆให้บ่อยๆช่วยได้ฉันช่วยแน่พูดถึงร้านค้าศูนย์การค้าแถวนี้มีร้านดีๆอยู่เยอะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วฉันจะพาพี่ไปดูนะจริงนะฉันเชื่อสายตานายนะนายคิดว่าควรซื้อฉันก็ซื้อเอายงไทยงกจริงๆสู้ฉันไม่ได้ก็พี่ฉันมาขู่ฉันช่วยไม่ได้เป็นลูกพี่หนึ่งวันเป็นลูกพี่จนตายพี่ไม่ฟังเขาก็ไม่ได้แกลุงฉันเนี่ยนะเส้นเลือดในสมองแตกแต่นั้นไม่ตายเอ้ยปีนี้มาเจอกันจะกินได้เที่ยวได้แถมยังสั่งสอนฉันไม่หยุดปากแต่ยังไงซะเรื่องนี้นะเป็นความผิดของเขาแต่นั้นให้พี่เป้าจ่ายเงินเล่นแบบนี้เป็นใครก็ทนไม่ได้หรอกเรื่องอะไรจะทนล่ะนั่นเลวสองคนทั่วทั้งพี่ทั้งน้องทำได้เอาให้ตายฉันไม่ใช่พี่เป้าวะแต่พี่เฉินบอกแล้วว่าเข้าข้างพวกเขานะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำให้พวกมันรู้หรอกฉันจะเอาพวกมันให้ตายเล่นให้สุดไปเลยเล่นจนสองพ่อลูกตายกันไปข้างนึงหมายความว่าอย่างไรแอดมิดตึงนานแล้ววันนี้ผมกลับบ้านก็ไม่ไปรับกลับถึงบ้านพ่อก็ทำหน้าบึ้งไม่ยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยพ่อผมทำเพื่อใครก็เพื่อพ่อนั่นแหละแต่พ่อห่วงผู้หญิงไม่สนใจลูกชายเลยแกพูดขนาดนี้เลยเหรอฉันวิ่งเข้าวิ่งออกใช้เส้นสายฉันต้องยอมก้มหัวขอขมาลิ้นน้ำชายคนอื่นพูดจนน้ำลายแห้งกว่าลิ้นจกเป้าจะยอมแต่แกพูดแบบนี้รู้อย่างนี้ฉันไปเที่ยวกับผู้หญิงไม่สนใจแกหรอกผมโดนเขาซ้อมนะผมควรจะคิดบัญชีกับมันแกนี่มันไม่รู้จักตายจริงๆหลินจกเป้าเป็นใครนอกจากความดีมันทำหมดทุกอย่างแกอยากแก้แค้นมีแต่ตายกับตายพูดไปพูดมาเพราะกลัวเดือดร้อนนี่เองนี่
แกพูดเหมือนไม่เกี่ยวกับแกเลยนะเรื่องพวกนี้แกเป็นคนหามามีครั้งไหนบ้างที่แกก่อเรื่องแล้วฉันไม่ต้องคอยเช็ดก้นให้เวลาผมทำดีไม่เห็นชมเอะก็ว่าแต่ตอนทำไม่ดีถ้าพ่อไม่งกอยากมาเงินให้ผมลงทุนวันนี้ผมรวยเลยจะเป๊ะเป็นเศรษฐีไปแล้วรวยกว่าพ่ออีกเวลาพูดนี่เก่งแกบอกว่าเปิดร้านสุกี้ได้เปิดให้สุดท้ายขาดทุนไปตั้งหลายแสนแถมยังโดนฟ้องติดค่าแรงไม่จ่ายสุดท้ายจะต้องบอกให้คนที่ดีคือส่วนของผมผมเองก็เสียหายเหมือนกันได้แล้วที่แกเปิดบาร์ล่ะสุดท้ายก็เจ๊งเหมือนเดิมตอนนี้เปิดโชว์รูมรถหรูฉันต้องจ่ายเงินให้แกอีกเท่าไหร่ถ้าฉันไม่คุมเข้มแกแบบนี้ป่านนี้บ้านเราไม่เหลือสักแดงแล้วสรุปก็ห่วงเงินของพ่อนั่นละเพราะแกหวังอยากได้เงินฉันไงนี่เงินของพ่อน่ะสักวันก็ต้องเป็นของผมผมขอเบิกลูกหน้า3ล้านก็ไม่ได้เหรอถือว่าเบิกจากมรดกก็ได้ไอ้ลูกเวรกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอแกระวังฉันโมโหขึ้นมาจะบริจาคให้หมดไม่เหลือไว้แกแม้แต่แดงเดียวรีบบริจาคไปซะไม่งั้นโดนผมยั่วโมโหอกแตกตายบริจาคไม่ทันกลายเป็นของผมหมดนี่อย่าลงไม้ลงมือฉันมีลูกชายแบบแกได้ยังไงกรรมตามสนองชาติที่แล้วผมเนี่ยผมทำแต่เรื่องชั่วชาตินี้ก็เลยมีพ่อบาดเนี่ยแกพูดอีกสิบริจาคให้หมดไม่เหลือไว้ให้แม้แต่แดงเดียวบริจาคเลยไม่กล้าเข้าโรงไปด้วยพ่อแบบนี้ได้ไงวะเอาว่าฉันรนหาที่เองไม่เป็นพวกเขาจะโดนซ้อมหรอวะผมเคยบอกคุณแล้วไงล่ะอย่าไปอยู่กับหลินจงเป้าเหมือนพ่อฉันเลยแกไม่อยู่กับเขาวะคุณอย่าโมโหคุณลองคิดดูสิคุณเกาช่วยคุณจัดการแปลว่าเป็นห่วงคุณเขาเป็นห่วงเงินของเขาไม่ใช่คุณฟังผมพูดก่อนทุกครั้งคุณก็บอกว่าไม่ช่วยคุณแต่สุดท้ายก็ช่วยคุณทุกทีเลยแล้วไงล่ะก็ดูถูกฉันจะตายทำอะไรก็ตายข้างหลังหมดเนี่ยแต่คุณแตกกับเขาตอนนี้ก็ไม่ดีแต่แล้วคุณจะให้เขาช่วยยังไงล่ะโยชิก็รอเงินจองอยู่นะเฮ้ยทะเลาะกันไปแล้วจะทำยังไงแล้วกลับไปขอโทษสิเฮ้แล้วตัวขนาดนั้นฉันจะทำเหรออีกอย่างเขาไปคนผิดนะแต่ว่าตั้ง3ล้านเลยนะไปหาที่ไหนไม่มีเงินจะทำยังไงน่าจะบ่นเลยก็มีลูกชายแค่คนเดียวไม่เชื่อหรอกว่าจะทิ้งฉันได้อยากรู้นักมาหวงเงิน3ล้านแต่เสียลูกชายไปจะเป็นยังไงยังปวดหัวอยู่เหรอครับผมพาไปหาหมอดีไหมมีข่าวของเขาบ้างไหมผมถามอาหุยแล้วเขาก็ไม่รู้ที่ชลุมก็บอกว่าไม่เจอคุณชายหลงหลายวันแล้วโตขนาดนี้ด่านิดด่าหน่อยก็เล่นหายตัวอยากเห็นฉันตายใช่ไหมผมว่าคุณชายหลงวู่วามไปหน่อยถึงเป็นแบบนี้เราให้ใจเย็นลงก่อนจะรู้ว่าคุณเกาหวังดีและจะกลับบ้านเองถ้าใช่ก็ดีสิกลัวก็แต่ว่ามันไปก่อเรื่องนอกบ้านถึงได้หายตัวไปแบบเนี้ยคุณเกาอย่ามาโหเลยครับผมจะหาทางอีกแรงนึงเฮ้ยพอพูดถึงไอ้ลูกคนนี้ฉันละปวดหัวควันออกหูเลยลูกสาวเอ๊ะมันเข้าเรื่องมือถือคุณเก่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับนายจำได้ไหมว่าโจโจ้เป็นคนมาเก๊าหรือเปล่าใช่ครับคุณชายหลงซื้อหมูแดงเจ้าอร่อยมาให้
เราเสียงตัวหายนายมั้ยเขามาหาผมเมื่อวันก่อนแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยน่าเจ็บใจลูกชายคนเดียวเป็นยอดดวงใจจะหายไปทั้งอาทิตย์แล้วแต่เขาไม่สนใจเลยเขาให้กัวเสียงตามหาคุณแล้วเสียงเป็นพ่อฉันเหรอถ้าไม่เคยปิดมือถือเลยเขาไม่เคยโทรหาฉันฉันสงสัยว่าฉันใช่ลูกเขาไหมอ๋อคุณเกาคงคิดว่าคุณยังโกรธเขาอยู่ก็รอให้คุณหายโกรธก่อนค่อยหาอย่างนั้นคนอย่างนี้อะไรกันนายไปติดอ่างได้ไหมฉันไปขอเงินเขา3 ล้านได้ไหมคนอื่นรู้ว่าฉันหา3 ล้านให้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนพูดหน่อยสิเป็นใบ้ไปแล้วเหรอโชว์รูมรถของเราขาดทุนตลอดไม่มีเงินสดซะด้วยส่วนละล้านก็เป็นของคุณเกาเอาไปจำนองไม่ได้ที่ฉันไม่รู้ได้ไหมฉันให้นายช่วยหาเงินไม่ได้ตอกย้ำฉันรู้ไหมเอ๊ะโยชิโทรมาอีกแล้วเล่นอยู่ได้ด่าเบื่อวะแล้วจะรับสายเขาไหมครับอร่อยฉันเคยกินแซนด์วิชตับห่านอร่อยดีก็เลยลองชวนพี่มาลองชิมบ้างน้องน่ารักไหมล่ะนายก็รู้ฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องกินพี่ชายฉันน่ะปกติแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องอาหารการกินสักเท่าไหร่หรอกบอกเลยว่าอะไรที่กินแล้วไม่ตายเขากินหมดเลย2 วันนี้เล่นเน็ตกับอาฮุยเขาบอกว่าเขาพูดจาคล่องขึ้นเยอะจริงเหรอมหัศจรรย์จังไปรักษาแค่ไม่กี่ครั้งเองนะเนี่ยจริงสิอังวยบอกว่าจะชวนกินข้าวถ้าว่างไปด้วยกันสิว้าวบอกไม่ได้จริงๆงานเยอะมากค่อยว่ากันนะอ๋อจริงสิก็บอกฉันว่าคุณเป็นผู้ช่วยของทนายหลี่ทนายหลี่รับแต่คดีดังในฮ่องกงนะแบบนี้เชื่อคุณได้ขึ้นหน้าหนึ่งแน่ พี่ชายฉันจะขึ้นหน้าหนึ่งแต่ไม่ใช่ไปทำคดีของทนายหลี่แต่เป็นว่าทำงานจนเหนื่อยตายคุณอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะไม่ใช่เพราะงานหรอก แน่จริงพูดอีกสิพี่ชายฉันน่ะมีแค่คนเดียวแถมยังมี1 ชีวิตถึงฉันเตือนพี่ละพี่ด่าฉันถ้าก็จะเตือนพี่ไปเรื่อยเรื่อยถูกแล้วล่ะงานสำคัญแต่สุขภาพสำคัญกว่าเขาน่าจะเป็นห่วงคุณมากแต่อย่าเชื่อเขาหน้าเขินชิงเขาชอบพูดเว่อเห็นงานเม็ดหนึ่งแต่คุยว่าใหญ่เท่าแตงโมไม่คุยด้วยแล้วฉันต้องไปทำงานแล้วตามสบายนะภารกิจไปดูคอมพิวเตอร์มอบหมายให้พี่ขอตัวบ๊ายบายไอ้หมอนี่ฉันให้โอกาสแล้วเธอต้องพยายามเองนะสู้ๆล่ะโปรเน็ต138 เหรียญนี่ให้ฉันไปซื้อกาแฟให้ไหมล่ะไม่เป็นไรเมื่อเช้าดื่มไปแก้วนึงตอนเที่ยงดื่มอีกแก้วฉันกลัวว่าดื่มอีกจะตายเพราะพิษกาแฟสิเฮ้ยน่าไว้พระขอให้พระคุ้มครองอย่าให้หัวหน้ามาตรวจงานไม่งั้นโดนด่าเละแน่เลยก็ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยนะสิอยากรู้จริงๆว่าทำเรื่องชั่วอะไรไว้ถึงนอนไม่หลับเคยทำเรื่องชั่วเธอนี่ไปขายของเลยปะโยโต้คุณเกาคุณเกาสวัสดีค่ะสวัสดี คุณเกาครับคุณเกาช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลยเอาไว้ค่อยคุยดีกว่านะคะไม่รบกวนเวลานานหรอกแค่ไม่กี่นาทีฉันไม่มีเวลาจริงๆขอโทษด้วยแต่นี่ขอโทษนะคะคุณเกาขอโทษจริงๆเธอฟังฉันก่อนฉันก็แค่เอ๊ะคุณเกาดิที่ขอโทษนะคะ2 นาทีคุณลุงเกาเห็นคุณแล้วหนีไปแบบนี้ไม่ดีนะเดินไปทักทายหน่อยดิฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณเกาคะลุงเกาไว้สิคุณควรบังเอิญจังนะอ๋อหุยซิ่งมาซื้อความเป็นเพื่อนฉันคุณก็มาเหรอมาตรวจร้านเหรอคะอ๋อใช่ฉันมีธุระขอตัวก่อนนะได้ครับนี่ทำไมทนายใหญ่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นล่ะใครจะไปรู้ล่ะแต่ไม่ทักเธอสักคำเลยนี่เธออย่าเผือกได้ไหมว่าเธอทะเลาะกับทนายใหญ่เขาก็เลยพาผู้หญิงมายั่วโมโหเธอเล่นเน็ตเดือนละ138 เหรียญค่ะ138 เหรียญค่ะโปรเน็ตดีๆนะคะช่วงนี้มี
แต่ข่าวร้ายในวงการวันนี้นางเอกชื่อดังมีข่าวลือว่าเลิกกับแฟนหนุ่มแต่ข่าววงในที่รู้มานะคะผู้ชายของนางเอกชื่อดังยังโดนแย่งเลยเฮ้ยผู้หญิงสมัยนี้ร้ายจริงๆคิดดูเขาไม่สนหรอกว่าเธอเป็นใครทำให้ฟ้าก็ไว้ใจไม่ได้จะมีผู้หญิงเข้ามาทันทีและอยู่ดีๆก็มาแย่งแฟนของเราไปนี่โจโจ้เธอฟังที่ฉันพูดไหมเนี่ยเธอก็รู้ฉันไม่สนใจเรื่องข่าวพวกนี้อยู่แล้วแล้วเธอสนใจทนายใหญ่ไหมล่ะเธอต้องมีอะไรแน่ๆเลยพอกลับถึงบ้านก็ทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวนี่อย่าบอกนะว่าเธอเลิกกับทนายใหญ่แล้วเฮ้ยที่ซื้อหวยแล้วไม่ถูกทำไมเลิกกันเร็วจังล่ะเฮ้ยทนายใหญ่นี่ร้ายนะคุณคนใหม่มาเย้ยได้ใหม่แล้วลืมเก่าชัดๆเลยเนี่ยนี่ส่งข้อความหาใครเหรอ นี่ขอฉันดูหน่อยนี่ส่งให้ทนายใหญ่เหรอยุ่งหน้าอย่ามาแย่งได้ไหมฉันจะช่วยเธอด่าเขาไงทำไมฉันเป็นห่วงเธอนะผู้หญิงที่มากับเขาน่ะก็ไม่ได้สวยไปกว่าเธอเลยนะถ้าเธอขอให้ฉันช่วยนะฉันจะไล่เขาเองแย่งทนายใหญ่คืนมาเลยไม่เกี่ยวกับพวกเขาหรอกอยู่กับฉันไม่ต้องฝืนก็ได้เธอก็ดูนี่ทนายใหญ่คุณสมบัติดีก็ต้องมีแมลงวันคอยตอมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันจัดการให้เองเขาจะอยู่กับใครก็ไม่เกี่ยวกับฉันอีกอย่างฉันไม่ได้กลุ้มใจเรื่องนี้แปลว่ายังหาค่าบ้านงวดแรกไม่ได้แล้วสิฉันนึกว่าเธอจัดการไปแล้วซะอีกนี่โจโจ้ถ้าเธอย้อนกลับไปขอเงินกับเสี่ยเกามันก็ยังทันนะฉันดูออกว่าเขาชอบเธอมากฉันไปหาบะหมี่กินแล้วนี่ลองคิดดูก่อนสิเช้าไม่ถูกปากเหรอคะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าฉันกินไม่ลงเองแหละบอกอาปัวเตรียมรถฉันจะไปออฟฟิศได้ค่ะอ๋อเอ๊ะนายท่านไม่สบายเหรอคะเป็นยังไงบ้างให้ฉันตามหมอไหมคะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายเธอไปทำงานต่อเถอะพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงไม่ชอบผมมากเลยล่ะพ่อเห็นผมก็ทำหน้าหงิกผมพูดจบก็จะไปเลยล่ะไม่อยากเจอก็ไม่ต้องเจอมีอะไรคุยกันวันหลังได้ไหมไม่ได้แบบนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยแกจะพูดอะไรพ่อเกลียดผมมากเลยล่ะไม่เห็นหน้าผมตั้งหลายวันพ่อไม่ห่วงผมบ้างเลยหรือยังไงใช่ผมรู้ว่าพ่อดูถูกผมกินดีอยู่ดีตั้งแต่เด็กถ้าไม่ได้เงินจากพ่อผมคงอยู่ต่อไม่ได้ใครตามใจผมแบบนี้ล่ะก็พ่อไงพ่อก็ผิดเหมือนกันแกพูดจบหรือยังไม่อยากเห็นลูกล้างผลาญอย่างผมก็ตัดขาดความเป็นพ่อลูกกันเลยไหมล่ะอีพิกี่วันซายิด60ต่อหน้าเพื่อนฝูงญาติมิตร
บอกว่าตัดขาดกับลูกชายแล้วไปก็ลงหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีไปเลยแกอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะผมเป็นลูกคนเดียวแต่ไม่รู้ทำไมถึงสมสารน่าสมเพชแบบนี้มีพ่อก็เหมือนไม่มีเหมือนเด็กกำพร้าไม่มีใครรักผมหนีออกจากบ้านเพราะไม่อยากทะเลาะ กับพ่อไม่อยากเห็นพ่อโมโหที่ไหนได้พ่อโหดกว่าไม่สนผมเลยถ้าไม่ต้องการลูกชายคนนี้พ่อบอกคำเดียวผมจะไปบอกแม่ในปรโลกเองผมรู้ว่าผมทำธุรกิจเจ๊งมาเยอะแล้วแต่ที่ลองแล้วลองอีกเพราะอะไรเพราะอยากสร้างผลงานให้พ่อชื่นชมผมก็มีศักดิ์ศรีนะผมก็อยากชนะที่ไหนได้พ่อจะแท้กับดูถูกผมไม่มีอะไรจะพูดละผมไปก็ได้พ่อจะได้ไม่โมโหแต่พ่อจะโกรธผมนะไม่มีลูกชายส่งศพพ่อนะพอเถอะพอเอ้อนี่3ล้านแก้วไปเลิกบ่นสักทีเถอะขอบคุณครับพ่อผมเข้าออฟฟิศก่อนนะศูนย์การค้าต้าฝ่าคุณเธอฉันบอกว่าจะมาซื้อชุดไปงานแต่งนะศูนย์การค้านี้มีแต่โปสเตอร์กับมือถือจะซื้อชุดได้ยังไงกันนี่ไปดูฝั่งนู้นกันเถอะเสื้อผ้าเยอะกว่านะก็ไปดูมือถือไงนี่รูหัวใจเธอนี่เฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้แล้วมาเจอเขาที่นี่นี่จะเข้าไปทำไมทำไมถึงกล้าไปหาเรื่องเขาเนี่ยนี่โจโจ้จะซื้ออะไรเหรอถ้าเป็นแฟนของเหว่ยซินเหรอฉันกับเหว่ยซินเป็นแค่เพื่อนกันหมดธุระแล้วมาถามแค่นี้ก็รบกวนแล้วนี่ฉันนึกว่าเธอไม่อยากได้ทนายใหญ่แล้วนี่ถ้าเธออยากเอาชนะผู้หญิงคนนั้นเธอจะพูดแค่นั้นไม่ได้ต้องดูกว่าเมื่อกี้หน่อยใครว่าฉันจะแข่งกับเขาไม่แข่งกับเขาถ้าไม่แข่งแล้วมาหาเขาทำไมเธออย่ายุ่งเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วเธอไม่พอใจที่เลิกกับทนายใหญ่ง่ายๆเธอยังรักทนายใหญ่อยู่สินะใครบอกถ้างั้นทำไมถึงทำเรื่องไร้สาระแบบนี้เลิกถามสักทีเถอะนะเฮ้ยไม่ถามก็ได้ไม่สนใจแล้วเธอเป็นอะไรฉันงงไปหมดฉันรู้ของฉันก็พอแล้วชะห้องแลบตระกูลกันคุณเกาคะตัวอย่าง2ชิ้นที่คุณให้มาหลังจากตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นพ่อลูกกันค่ะหิ่งใจห่มควันที่จริงเสาเกี่ยงลิงลอยลาวมิงจอยยินลูซาอยู่กินดองตรงจริงจอยปุยเย็นไว้งอนี้ซ้ำเที่ยวยังใจตอง感觉又像浮游梦境过度将你神魂见颠倒转播感情何应该充满猜疑缘何来但还是在等待待情幻化开，若你已将我留脑海，把这唯微凝住万分安奈，可以和我发现。